อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้ยช่ายดอกไม้มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กุ้ยช่ายลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งมันลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวเติมน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นใส่กุยช่ายที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะทาน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงบนพิมพ์ดอกไม้ตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ลงในพิมพ์จากนั้นนำขึ้นตั้งไฟนึ่งด้วยไฟปานกลางจนสุกนำออกจากพิมพ์เทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะพอร้อนนำกุยช่ายนึ่งลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแกะสลักรูปดอกไม้รับประทานคู่กับซอสพริกดองหวานพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูกุยช่ายดอกไม้